ันจะก้าวลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนโดย GoPro เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยลาคุณจะรู้ว่าโลกใบนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาสู่ที่บ้านหมี่ตำบลขวาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับที่นี่ครับวันนี้เป็นวันขึ้น3ค่ำเดือน3ครับก็จริงๆแล้วอยู่ในเดือนของเดือนมกราคมแต่ถ้านับเป็นเดือนจันทรคติแล้วก็วันนี้ฮะจะเป็นเดือน3นะครับเพราะว่าปีนี้มีวันเดือนกุมภาที่มันแตกต่างกันไปนะครับมี28 29วันไม่เหมือนกันในแต่ละปีเดือน3ก็จะขยับขยื่นไปนะครับวันนี้ฮะมีประเพณีพิธีที่ถือได้ว่าชาวสารคามเนี่ยเคารพและศรัทธามากมากเลยนะครับนั่นก็คือพิธีบวงสรวงแม่โพศพครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูนะครับกำลังจะเข้าสู่ฤดูปลูกข้าวแล้วนั่นเองฮะเนื่องจากว่าในอดีตนั้นนะครับมีการเกี่ยวข้าวด้วยมือใช่ไหมครับก็จะนานมากในหลายๆเดือนแต่ปัจจุบันเนี่ยใช้รถเกี่ยวข้าวก็จะเสร็จเร็วตอนนี้ครับเขาก็เริ่มเข้าสู่พอเดือน3ปุ๊บจะเป็นฤดูฝนก็จะมีพรามนะครับมานั่งฟังเสียงเอ๊ะวันนี้3ค่ำแล้วตอนเช้านะได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมร้องทางทิศไหนเขาก็จะพยากรณ์ได้นะครับแล้วก็ไปเอาไก่จากชาวบ้านต่างๆนะครับเดินเข้าไปขอคนในบ้านจะต้องไม่ปฏิเสธถ้าปฏิเสธก็ไปหาหลังใหม่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เอามาให้พรามมาฉีกดูเนื้อดูความสมบูรณ์ของไก่ว่ามันสมบูรณ์แค่ไหนก็จะพยากรณ์ได้เช่นกันครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูพิธีกรรมแบบนี้กันครับแล้วในระหว่างการกระทำการนะครับก็จะมีการโชว์รำฟ้อนที่สวยงามครับเพื่อถวายแด่แม่โพศพจะสวยอย่างไรต้องติดตามชมแล้วก็ในปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีพิเศษของจังหวัดมหาสารคามด้วยเช่นกันครับเพราะว่าปีนี้ครบรอบ150ปีฮะเดี๋ยวช่วงบ่ายผมพาคุณผู้ชมไปดูการเดินขบวนผมไม่รู้ยังไงแต่ว่าเขาบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆมาจาก4ทิศเลยนะยังไงก็ตามเดี๋ยวตามผมไปดูต่อก็แล้วกันในช่วงบ่ายแต่ตอนนี้ฮะตามผมเข้าไปดูในงานก่อนครับว่าพิธีบวงสรวงแม่โพศพวันนี้ครับจะมีความเริ่มใสศรัทธาแล้วก็เป็นที่สร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรให้กับชาวนาแถวนี้ได้อย่างไรตามผมไปฮะเที่ยวต ตอนนี้พิธีบวงสรวงแม่โพศพบุญเบิกฟ้าขึ้น3ค่ำเดือน3นะครับที่ตำบลขวาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับเริ่มต้นขึ้นแล้วเป็นพิธีที่ถือว่าทำกันมาตั้งแต่โบราณนะครับชาวบ้านที่นี่เขามีความเชื่อแล้วก็ต้องการให้เกิดสิ่งดีๆมีการปลูกข้าว
ทำนาได้ผลผลิตที่ดีนะครับก็ยังคงสืบสานประเพณีแบบนี้อยู่ต่อเนื่องนะครับแล้ววันนี้ก็โชคดีมากครับที่ผมได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ร่วมอยู่ในโครงการอยู่ในพิธีการพิธีกรรมแห่งนี้ครับตอนนี้พราหมณ์ฮะก็กำลังทำพิธีสวดอยู่ครับแล้วก็อีกสักพักหนึ่งก็จะทำการพยากรณ์นะครับว่าเมื่อเช้าตรู่ที่ผ่านมาเนี่ยครับได้ยินเสียงฟ้าผ่าหรือฟ้าร้องจากทิศไหนนะครับแล้วเขาจะมาพยากรณ์ว่าปีนี้ผลผลิตทางการเกษตรนั้นจะเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นวิถีชาวบ้านวิถีท้องถิ่นของชาวสารคามหรือจังหวัดมหาสารคามครับถือว่าเป็นประเพณีที่ดีแล้วก็น่ารักมากมากครับชาวบ้านนะฮะผมเห็นดูเขามามีจิตร่วมจิตร่วมใจกันมาร่วมพิธีกันอย่างด้วยความเต็มใจแล้วภาคภูมิใจในความเป็นชาวนาชาวเกษตรกรด้วยครับเดือน3ออกใน3คำบุญเบิกฟ้าเจ้ามหาสารคามใช่ใช่ใช่คุณผู้ชมตอนนี้นะขบวนคารวานชาวนานะครับไม่ได้ไปประท้วงที่ไหนไม่ได้เป็นพิธีบุญเบิกฟ้านะครับก็บูชาแม่โพศพเรียบร้อยแล้วเนาะปีนี้เราหวังว่าเราจะได้ข้าวเยอะๆเลยเนาะครับแล้วเขาพลังเขาพยากรณ์ว่าราคาก็จะดีด้วยเนาะครับยอดเลยงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดฉลอง150ปีมหาสารคามกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่22มกราคมถึง1กุมภาพันธ์2558ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามประเพณีบุญเบิกฟ้าเป็นประเพณีที่ชาวอีสานได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณโดยเชื่อว่าเมื่อถึงวันขึ้น3ค่ำของเดือน3ทุกๆปีฟ้าจะไขหรือเปิดประตูให้ฝนตกลงมาสู่โลกมนุษย์ดังนั้นชาวอีสานจึงถือเอาฤกษ์นี้นะครับเป็นฤกษ์สำคัญที่จะนำปุ๋ยคอกที่ได้จากการหมักมูลโคมูลกระบือไปใส่ในเลือกสวนไร่นาของตนเองอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นการฟื้นฟูและบำรุงดินเหตุที่วันขึ้น3ค่ำเดือน3เป็นวันที่จะให้อาหารแก่ดินนั้นเพราะชาวอีสานแต่ในอดีตเห็นว่าเดือน3ซึ่งในปี58นี้ตรงกับเดือนมกราคมเป็นเดือนที่ชาวอีสานจะเสร็จสิ้นเสร็จกิจการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผลซึ่งเสร็จสมบูรณ์แล้วก่อนที่จะเริ่มต้นขึ้นสู่ฤดูการผลิตครั้งใหม่จึงจะต้องมีการเตรียมดินบำรุงดินให้สมบูรณ์และรำลึกบุญคุณแด่พระแม่ธรณีพระแม่โพศพที่ได้ให้ผลผลิตที่ดีแก่ชาวนาการจัดงานบุญเบิกฟ้าของจังหวัดมหาสารคามจึงมีคุณค่าควรแก่การกินดีอยู่ดีของประชาชนควรค่าแก่การสืบทอดตลอดไปครับปีนี้เป็นปีแรกที่เขาจัดอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็สมเกียรติมากๆครับก็อยากที่จะเปิดให้มหาสารคามเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับไงก็ตามคุณผู้ชมลองดูบรรยากาศในงานก่อนกันแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นผมพาไปดูงานอีกแบบนึงฮะโดยขบวนอีกแบบนึงซึ่งยิ่งใหญ่มากๆครับเดี๋ยวตามผมไปดูเลยครับเ
ครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ในงานเปิดฟ้ามหาสารคามฮะเป็นงานบุญที่จัดขึ้นในครั้งที่2ของจังหวัดมหาสารคามครับและข้างหลังผมนี่คืองานแสดงแสงสีเสียงของจังหวัดเป็นอะไรที่ตื่นเต้นและอลังการมากๆครับผมบอกคุณผู้ชมนะฮะว่าครั้งนี้เป็นการที่มาเที่ยวจังหวัดมหาสารคามเป็นครั้งแรกของผมเลยนะฮะมีความรู้สึกว่ารู้สึกสนุกได้พบเห็นวิถีของเขามากมายเลยนะครับแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะสนุกเช่นกันฮะยังไงก็ตามนะครับก็ต้องขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเครื่องแต่งกายของอีควิโดครับที่สนับสนุนให้กับพี่ตอนแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับเว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยไปเที่ยวที่ไหนดูเว็บไซต์นี้ได้เลยครับอาทิตย์หน้าพวกเราลงไปใหม่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนก็โปรดติดตามชมตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับแล้วแถวนี้มีมะพร้าวไหมครับเอามาเผาบ้าง